นุนโดยลามไลฟ์จะเอาวินิวไลฟ์สไตล์มอลพอดีกับชีวิตในเมืองลามไลฟ์จะเอาวินิว Yesterday 106.5 106.5 เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงพอไม่มีแจ้งทั่วที่ลันดียาก็รู้สึกแปลกๆงงๆเหมือนกันนะคะเข้าสู่ช่วง Talk in Trend ประเด็นที่คุณต้องรู้วันนี้สเปเชียลนะคะเบรกแรกจะเป็นการติดตามเรื่องราวของ2ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแต่ว่าจะเป็นใครยังไงบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกคุณชมพูนุชบุญโสภาพนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทพีมาโพจำกัดนะคะท่านต่อมาคุณณจิราตันตราวงศ์ค่ะจากเจนี่เฮิร์บภูเก็ตและท่านสุดท้ายคุณณัฐนิชาตันตราวงศ์เยาวชนโอท็อปทั้ง3ท่านอยู่ในรายการแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ไม่แปลกใจอยู่แล้วนะคะพรีมาโพลเนี่ยอันนี้แน่นอนเรื่องของมุกนะคะส่วนอันนี้เจนี่เฮิร์บเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรที่เด่นชัดวันนี้นะคะจริงๆเราเคยคุยกับท่านพัฒนาชุมชนมาก่อนท่านก็มีการพูดถึงที่น่าจับตาก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อความงามอันนี้ที่มาจากผลอะไรนะคะส้มควายนะคะก็จะเป็น2ผลิตภัณฑ์นี้ที่เราจะมีการพูดคุยกันแต่ทีนี้หลายคนก็ยังงงเอ๊ะเยาวชนโอท็อปคงเหมือนได้ยาวเยาวชนโอท็อปคืออะไรคะเยาวชนโอท็อปนะคะก็จะเป็นทายาทธุรกิจที่สืบเนื่องต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะแล้วก็จะมีคือช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะช่วงต้นปีก็จะมีการจัดประกวดการจัดการแข่งขันแต่ละจังหวัด76จังหวัดนะคะให้ของดีของแต่ละจังหวัดที่เป็นเยาวชนออกไปพูดออกไปพรีเซนต์ออกไปเป็นเวทีของเยาวชนโดยเฉพาะเลยแล้วก็จัดอันดับว่าใครได้ที่1 2 3 4อันนี้คือเราผ่านการประกวดมาแล้วใช่ค่ะผ่านการประกวดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ที่4ของประเทศด้วยค่ะคือผ่านของภูเก็ตไปแล้วล่ะระดับจังหวัดไปแล้วแล้วก็ไปแข่งระดับประเทศใช่ค่ะและที่4ของประเทศด้วยใช่ค่ะเป็นเยาวชนโอท็อปที่เป็นทายาทของเจนี่เฮิร์บใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้แสดงว่าน้องๆเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงถึงจะเป็นเยาวชนโอท็อปคุณสมบัติของเยาวชนโอท็อปใช่ไหมคะก็แค่เรามีหัวคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การที่เรามีหัวคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนองานหรือว่าการเอาพืชท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันได้นะคะเราก็แค่นี้เราก็สามารถเป็นเยาวชนโอท็อปด้วยแล้วแล้วก็ประกอบด้วยที่มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนในการคอยช่วยเป็นให้คำปรึกษาค่ะค่ะอันนี้ก็แสดงว่าทางเจนี่เฮิร์บนี่อุ่นใจแล้วนะคะมีทายาทนะสืบต่ออยู่แล้วในเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านได้ยินวิทยาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องของ Top 10 of O-Top City 2015ประกวดคือปีแรกค่ะปีแรกคือปีนี้เลยใช่ค่ะ Top 10เขาไปประกวดเมื่อไหร่ยังไงคะเริ่มต้นจากการประกวดระดับจังหวัดคัด10สุดยอดผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนไปเข้าประกวดระดับภาคใต้และเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการคัดสรรระดับภาคใต้ก็อย่างเป็นที่ทราบกันแล้วว่าของภูเก็ตมีสิทธิ์เข้าไปทั้งหมด6ผลิตภัณฑ์นะคะ6ผลิตภัณฑ์ด้วยกันของภูเก็ตที่เข้าไปคือใน10นี่คือมีพวกเราอยู่แล้วด้วยแน่นอนแหละถึงได้เป็นที่น่ายินดีค่ะแล้วแบ่งเขาแบ่งเป็นอะไรยังไงคะแบ่งเป็น5ประเภทค่ะค่ะมีประเภทอย่างของของพี่ไก่นะคะก็จะอยู่ในหมวดของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะเป็นอันดับที่4ของภาคใต้ค่ะค่ะก็เลยจะต้องเข้าไปประกวดต่อระดับประเทศต่อไปค่ะของคุณณจิราล่ะคะเป็นสมุนไพรเป็นประเภทสมุนไพรได้อันดับ3ของภาคค่ะค่ะนี่มีที่3กับที่4ของภาคซึ่งคนละประเภทกันเลยคนละประเภทค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวยๆงามๆเหมือนกันนะคะทั้งคู่ของพี่ไก่เนี่ยคือที่มาที่ไปนะคะว่าของเรากว่าจะได้รางวัลกว่าจากเงี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงที่มาที่ไปก็คือจริงๆเราเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวของจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วแล้วก็ในตัวส่วนของมงกุฎนี่เคยได้รับชนะที่1ของเมื่อตอนงานเทศกาลหนังสั้นของสสว.ค่ะและเคยได้สวมใส่โดยคุณนาตาลีเกลบาว่านางงามจักรวาลเดินแบบต่อหน้าพระพักตร์มาแล้วค่ะก็เป็นชิ้นนี้คือชิ้นนี้เลยใช่ชิ้นนี้เลยค่ะเราก็เลยส่งชิ้นนี้เข้าประกวดค่ะชิ้นนี้คือชิ้นที่ส่งเข้าประกวดตอนแรกก็เลยประกวดเป็นลักษณะของเครื่องประดับมุกอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเราเป็นยังไงมายังไงเราถึงได้มีโอกาสทำมงกุฎให้ระดับนางงามจักรวาลสวยใช่ไหมเริ่มต้นคือจากการที่กรมพัฒนาชุมชนเขาสนับสนุนให้คัดสรรเพื่อที่จะคัดสรรความเป็นสุดยอดเริ่มตั้งแต่1ถึง5ดาวก็เราก็ส่งตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วพอได้5ดาวปุ๊บก็จะมีทางสื่อทางผู้ใหญ่ในกรมก็ติดต่อกลับเข้ามาว่าให้เข้าตรงนี้ก็จะมีหน่วยงานราชการสนับสนุนและชี้นำให้อยู่ค่ะมุกของเราเป็นมาจากไหนยังไงเรามีโรงงานเองหรือว่ายังไงเราจดทะเบียนขึ้นเป็นโรงงานขนาดย่อมอะค่ะเราจะขึ้นตัวเรือนเองทีนี้ก็คือจะ
ขอแจ้งนิดนึงว่าของเรานี่จะได้นวัตกรรมสมัยใหม่ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีมุกแล้วก็ขึ้นตัวเรือใช่ไหมคะน้องนกเราจะต้องรอถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะต้องรอประมาณ5วัน7วันหรือ10วันแต่ของพี่นี่ไปที่ออฟฟิศได้เลยค่ะ10นาทีเสร็จก็จะมีตัวมุกกับตัวเรือแล้วก็คัดใส่ได้เลยค่ะเลือกได้เลยว่ามุกสีไหนยังไงและแบบไหนเราจะมีเป็นพันๆแบบคือลูกค้าสามารถเลือกตั้งแต่แบบเล็กแบบกลางแบบใหญ่ติดแล้วก็ใส่10นาทีเสร็จค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ตัวนี้10นาทีเสร็จแบบรวดเร็วมากใช่ค่ะตามใจที่เราต้องการไปค่ะอย่างที่พี่แก้วบอกว่าก็อยู่ที่อาคารวานิชพลาซ่าค่ะค่ะอาคารอยู่ที่อาคารวานิชพลาซ่าชื่อบริษัทพรีมาเพลินนะคะก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่นั่นแล้วก็จะเป็นตัวโรงงานทําอยู่ที่นั่นเลยค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของเจนนี่เฮิร์บนะคะของเราที่มาที่ไปจนกระทั่งก้าวมาเป็นเนี่ยสุดยอดโอท็อปกับเขาด้วยของเราเริ่มต้นยังไงคะที่เป็นน้องใหม่ของภูเก็ตนะคะค่ะก็เริ่มจากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรัฐคือพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะก็ให้เหมือนกับว่าให้ข้อคิดให้แนวคิดมาค่ะว่านอกจากที่จะส้มควายเนี่ยจะทำเป็นต้มยำทำแกงแล้วหรือว่าเป็นตัวคือนอกจากเป็นอาหารใช่เรายังสามารถทำเป็นอย่างอื่นได้อีกไหมค่ะแล้วทางคุณแม่ค่ะก็ได้มีแนวคิดว่าเราน่าจะจะมาทำเป็นเวชสำอางนะเพราะว่าเราถนัดทางด้านเวชสำอางอยู่แล้วค่ะคือเรามีที่ปรึกษาเป็นเภสัชค่ะคือคุณสามีคือเดิมเราทำเวชสำอางอยู่แล้วเดิมเราทำเวชสำอางอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้อยู่ที่นี่เราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ค่ะค่ะเมื่อก่อนจะเป็น OEM ค่ะจะเป็นรับผลิตให้กับชาวต่างชาติแล้วทำไมถึงเลือกเป็นเนี่ยเป็นเจ้าผู้ท้องถิ่นไงคะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าส้มควายมีที่ภูเก็ตค่ะมีที่ภูเก็ตที่เดียวใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นจังหวัดอื่นเขาจะขึ้นอาจจะขึ้นแต่จะขึ้นไม่ค่อยโตเต็มที่ค่ะเพราะว่าตัวส้มควายเนี่ยค่ะพอเวลาเขาถ้าเกิดสมมติว่าเขาปลูกเดียวๆต้นไม้จะไม่ขึ้นต้องปลูกแยกค่ะเป็นต้องปลูกรวมไปกับมีต้นสตอมีขนุนอะไรพวกนี้ค่ะคือต้องขึ้นแบบมีเพื่อนใช่เพราะว่าสารอาหารเขาจะครบด้วยแล้วก็ต้องอยู่ในที่ราบลุ่มค่ะต้องอยู่ในที่กึ่งภูเขาแล้วก็ต้องมีน้ำเข้าถึงเป็นส่วนสมลมค่ะสมลมคือปลูกเฉพาะภูเก็ตเหรอคะคือมันก็มีทั่วๆไปแต่ว่าคือลักษณะของลูกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของภูเก็ตภูเก็ตบ้านเราเนี่ยนะคะลูกจะใหญ่อันนี้ยังไม่โตเต็มที่นะคะถ้าโตเต็มที่ลูกประมาณ1กิโลใหญ่ๆขนาดใหญ่เลยค่ะใหญ่เท่าฟักทองลูกเล็กๆอ่ะโอ้นี่คือยังน้องๆอยู่ใช่ค่ะยังน้องๆอยู่นะคะเดี๋ยวค่ะส้มควายกับส้มแขกเหมือนกันไหมคะค่ะส้มควายกับส้มแขกจะต่างกันนะคะหลายๆคนจะคิดว่าส้มควายและส้มแขกจะเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่เลยที่จริงแล้วจะต่างกันเพราะว่าส้มควายจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าส้มแขก 2-3 เท่าแล้วก็จะมีตัวตรงเนี้ยค่ะค่ะตัวส้มควายเขาจะไม่มีกลีบเลี้ยงแต่ส้มแขกเขาจะมีกลีบเลี้ยงคล้ายๆกับมังคุดค่ะเนี่ยค่ะอย่างตรงเนี้ยอย่างบางคนเขาจะคิดว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่มันจะมีจุดต่างนิดนึงตรงกลีบเลี้ยงใช่ตรงกลีบเลี้ยงด้วยค่ะแล้วก็ตรงกลีบข้างในตัวส้มควายตัวผลมันเหมือนกันไหมคะคล้ายๆค่ะตัวผลของส้มแขกคือเขาจะคล้ายๆกับมังคุดแต่เขาจะมีกลีบค่ะแต่ตัวส้มควายจะคล้ายๆกับฝรั่งถ้าเกิดเห็นเผินๆเนี่ยฝรั่งหรือเปล่าเพราะลูกเขาจะเกลี้ยงค่ะแต่ไม่ใช่จริงๆมันเก็บมาทานอย่างนี้เลยเปรี้ยวมากค่ะก็ไม่แนะนำให้รับประทานไม่แนะนำให้รับประทานไม่รับประทานได้แต่ต้องเป็นแปรรูปแล้วถ้าแบบไปหยิบปั๊บเด็ดกินปุ๊บก็ไม่ใช่ทั้งยางกัดปากทั้งรสที่เปรี้ยวเกินไปไม่แล้วเรานึกยังไงอะทำไมถึงเอาสิ่งนี้มาทำเป็นเวชสำอางก็คืออย่างทำไมต้องเป็นส้มควายอย่างนี้นะคะที่เราเลือกส้มควายค่ะคือเป็นพืชท้องถิ่นของที่นี่ตามที่เราทราบกันใช่ไหมคะแล้วจะทำยังไงให้ชุมชนได้มีรายได้ในผลผลิตตัวนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาทำแต่ต้มยำทำแกงใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเรามาทำเครื่องสำอางเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้เวลาทำเครื่องสำอางนี่ใช้ผลขนาดไหนคะต้องตัวใหญ่ใหญ่ต้องผลใหญ่ต้องตัวใหญ่ที่บอกว่าเต็มที่ใหญ่ใช่ประมาณนี้เลยค่ะเป็นผลที่สมบูรณ์พอผลสมบูรณ์เสร็จเราชาวบ้านนะคะก็จะหั่นให้เราเป็นแว่นๆแล้วก็นำไปตากแดดลักษณะแบบนี้อบหั่นใช้อบตากแดดให้แห้งเหมือนที่เห็นบนโต๊ะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นคือตากแดดแห้งเรียบร้อยกลิ่นถ้าเกิดดมตอนที่แห้งแล้วกลิ่นจะคล้ายๆกับบ๊วยค่ะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาเป็นส่วนของเวชสำอางเป็นหลักเลยหรือเปล่าเป็นหลักเลยอย่างนี้อันนี้เราใช้สารสกัดค่ะคือสารสกัดจากตัวส้มควายเนี่ยแล้วการที่เราทำสครับขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นของที่แปลกใหม่ซึ่งไม่มีใครทำเลยในประเทศใช่ค่ะเราจะทำยังไงความคิดของตัวดิฉันเองก็จะทำยังไงให้มันดังเหมือนมะขาม
ช่ไหมคะค่ะเราจะทำยังไงให้มันดังเหมือนมะขามก็เลยมาคิดดูว่าเออเราควรจะเอาตัวเนี้ยมาเพราะว่ามันมีรสเปรี้ยวเหมือนกับมะขามมีกรด AHA สูงค่ะแล้วก็มีวิตามินซีสูงด้วยก็เลยจะถามอยู่ว่าสรรพคุณมันยังไงที่เอามาใช้ในเวชคือในส่วนใหญ่ค่ะคนเขาแบบถ้าพูดถึงเรื่องขัดผิวต้องเป็นมะขามค่ะแต่คนยังไม่รู้เลยว่าส้มควายคืออะไรก็ตัดสินแล้วต้องมะขามเท่านั้นนะต้องมะขามอย่างเดียวค่ะเราก็เลยจะดึงจุดเด่นตัวนี้ค่ะออกมาว่าส้มควายสามส้มควายของภูเก็ตเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากกว่ามะขามนะคือมีทั้งรสเปรี้ยวด้วยแล้วก็เป็นพืชท้องถิ่นที่มีในภูเก็ตเพราะถ้ามะขามมีทั่วไปก็ไม่จุดเด่นอีกก็ไม่จุดเด่นใช่ค่ะแล้วก็พอเป็นส้มควายเนี่ยเขาจะมีเป็นฤดูการขึ้นของเขาเป็นช่วงฤดูของเขาด้วยแล้วประกอบด้วยกับที่ว่าที่จังหวัดอื่นไม่มีค่ะแล้วก็เลยเป็นเอกลักษณ์เลยใช่เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างคะที่เราเอาส้มควายไปทำทำอะไรได้บ้างอ่ะก็ตอนนี้ก็จะมีสครับแล้วมีสครับค่ะมีแชมพูมีสบู่มีสเปรย์ค่ะแล้วก็สเปรย์ด้วยใช่ค่ะเป็นสเปรย์ตัวนี้ค่ะไม่ถึงสเปรย์ทำอะไรคะเพื่อเข้าไปชนะรางวัลที่4มาเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนี้เลยสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าค่ะหลายๆคนงงว่าทำไมต้องระงับกลิ่นเท้าได้อย่างเดียวหรือเปล่าแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะตัวนี้สามารถฉีดปรับอากาศก็ได้ระงับกลิ่นเท้าห้องน้ำห้องนอนตู้เสื้อผ้าในรถยนต์ได้หมดเลยค่ะกลิ่นมันเป็นยังไงคะลองกลิ่นนี่ค่ะลองฉีดดูนะคะลองฉีดกลิ่นจะเป็นประมาณนี้จะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นค่ะกลิ่นจะเป็นออกสมุนไพรสมุนไพรต้องเอากลิ่นเป็นสมุนไพรค่ะสมุนไพรได้พี่ไก่นั่งตรงนั้นได้กลิ่นเลยค่ะกลิ่นดีมากโอ้คือไปฉีดทั่วไปได้เลยนะได้ไปได้แต่ที่เราตั้งชื่อว่าสเปรย์ระงับกลิ่นเท้าเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนมีที่ผลิตจากตัวส้มควายตัวนี้คือตัวที่ได้รางวัลใช่ค่ะตัวนี้คือตัวที่หนูไปเข้าประกวดค่ะก็ได้ทั้งสองตัวแล้วอันนี้คือันนี้สครับคือตัวที่คุณแม่ได้รางวัลแต่ตัวที่หนูได้รางวัลก็คือจะเป็นตัวสเปรย์ค่ะสครับที่ไปขัดผิวนะคะทีนี้มุกบ้างของเรานี่คือเฉพาะประกอบหรือว่ายังไงตั้งแต่เลี้ยงหรือว่าตั้งยังไงคะของเราเป็นแค่การขึ้นตัวเรือนเน้นเรื่องงานดีไซน์สมัยใหม่ค่ะสังเกตงานดีไซน์ของเราจะไม่เหมือนของรัฐอื่นๆเลยจะเน้นลักษณะที่แบบโล่งโปร่งเบาสบายนำสมัยเรียบแต่หรูค่ะคือใส่สมัยใหม่ใส่กับชุดโมเดิร์นนี่แหละได้เลยค่ะมีอะไรบ้างคะของพี่ไก่นี่จะมีตั้งแต่แหวนต่างหูจี้สร้อยทั่วไปค่ะแล้วก็ที่พิเศษก็จะเป็นเข็มกลัดเข็มกลัดนี่ก็คืออย่างเป็นชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นได้ทั้งเข็มกลัดแล้วก็จี้เราซื้อ1ชิ้นใส่ได้2แบบอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คุ้มมากคุ้มค่ะคุณจะทำเป็นจี้ที่ใส่กับโชว์เกอร์ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นเข็มกลัดก็ได้ค่ะในสถานที่วันที่เราอยากลงคอโล่งๆโปร่งๆแล้วก็ใส่เป็นเข็มกลัดขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตเปิดขยับให้กล้องเห็นนิดนึงนะคะลักษณะตัวที่แบบว่าอเนกประสงค์อย่างนี้สาวๆจะชอบเพราะว่าซื้อชิ้นเดียวเนี่ยทำได้หลายอย่างนะคะคืออันนี้จะเป็นเข็มกลัดด้วยแล้วก็เป็นจี้ด้วยค่ะใช่ค่ะที่ไปได้รางวัลคือตัวไหนคะมงกุฎตัวมงกุฎที่ได้รางวัลอีกแล้วค่ะชิ้นหนึ่งแต่ว่าคว้าได้หลายรางวัลมากค่ะคือรางวัลอะไรบ้างคะที่ได้รางวัลก็จะมีเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของนวัตกรรมนี่เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นตัวเรือนของเอนิซีเอียนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของระดับจังหวัดระดับภาคก็จะเป็นมงกุฎชิ้นนี้ค่ะได้รางวัลในแง่ในประเภทเป็นสุดยอดของภูเก็ตแล้วก็เป็นสุดยอดของภาคใต้แล้วก็เป็นสุดยอดของประเทศที่ว่าเทศกาลหนังสั้นเมื่อสัก2ปีที่แล้วอันนั้นก็ชิ้นนี้เพราะชิ้นนี้เพิ่งได้5ดาวหมาดๆเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะค่ะเวลาคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นรูปการประกอบดีไซน์เราดีไซน์เรามีสตอรี่เรามีเรื่องราวก็คือว่าถ้าเกิดเป็นมงกุฎเนี่ยเราใช้สตอรี่ที่ว่าเป็นนกยูงเพราะนกยูงจะเป็น Queen of Bird อยู่แล้วแล้วก็ใช้ภาษาการลำแพนอยู่บนศีรษะค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยเลยค่ะจนออกมาเป็นทุกวันนี้อย่างที่เห็นถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจอยากได้แบบที่แตกต่างออกไปเขาอาจจะคิดไม่ออกแต่แบบอยากได้บอกคอนเซปต์อย่างนี้อย่างนี้เราทำให้ได้เราทำให้ได้ค่ะของเราขึ้นตัวเรือนเองค่ะคุณนกเราก็ไม่นานด้วยไม่นานนะคะในส่วนของเจนนี่เฮิร์บนะคะของเราเนี่ยที่คว้ารางวัลเด่นๆก็จะเป็นสครับกับสเปรย์ในนี้เนี่ยในเรื่องของพัฒนาการค่ะตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นสครับมาเป็นสเปรย์นี่เปลี่ยนมาเยอะไหมคะหรือว่าเราทำอันนี้มาก็ปรากฏว่าโดนเลยจะมีการต่อยอดไปยังไงอีกไหมคะหลังจากที่ได้รางวัลก็
การต่อยอดทางธุรกิจนะคะก็คือว่าจะทำยังไงให้คนรู้จักเรามากขึ้นให้รู้ว่ามันเป็นของดีของจังหวัดภูเก็ตอย่างเช่นไข่เค็มต้องใช้ยาอย่างสินค้าเป็นสินค้าประจำจังหวัดทำยังไงให้คนเขารู้จักว่าอ๋อส้มควายมันไม่ใช่คำหยาบนะแต่เขาคือพืชท้องถิ่นค่ะเขาเป็นพืชเป็นไม้ยืนต้นค่ะเนี่ยเราไว้ต้องภูเก็ตทุกวันนี้พอเราจะขยายตลาดเรื่องนี้เราทำยังไงบ้างเราไปสัมพันธ์เราผ่านเราให้ใครช่วยอะไรยังไงบ้างคะค่ะเราก็จะมีสื่อประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียนะคะก็จะเป็น Instagram มี Facebook ค่ะแล้วก็จะมีการสาธิตลง YouTube ก็จะเป็นการรีวิวสินค้าค่ะก็จะเช่นแบบว่าใช้สครับให้ดูเปรียบเทียบ2ข้างว่า2ข้างนี้แตกต่างกันอย่างไรค่ะแล้วก็จะมีการสื่อโปรโมทก็จะไปจัดบูธเวลาจัดบูธก็จะมีให้เล่นเกมร่วมสนุกค่ะแล้วก็รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆไปเป็นตัวเคสเรามี IG หรือว่าFacebook ให้ตามที่ไหนคะมีค่ะก็จะมี Instagram นะคะก็จะเป็น Jenny Herb เลยค่ะก็จะเป็นสมมุติเลยเซิร์ชหาได้เลยใช่ค่ะทั้ง IG ทั้ง Facebook เลยหรือเปล่าใช่ค่ะ Facebook ก็จะเป็นส้มควาย phuket.com ค่ะใช้ส้มควายภูเก็ตใช่คือหลายๆคนเขาแบบยังคิดว่าส้มควายเป็นคำไม่เพาะแต่เราใช้ตัวนี้ให้เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดภูเก็ตค่ะค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าที่จะมีพัฒนาจากสครับเนี่ยแล้วก็แชมพูหรือสบู่หรือสเปรย์จะมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นออกมาอีกไหมคะมีแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะรอติดตามได้เลยยังไม่บอกก่อนด้วยค่ะส่วนของมุกล่ะคะตอนนี้หลังจากที่คว้ารางวัลแล้วพี่ไก่มีความรู้สึกว่ามันต้องยังไงอีกมันต้องไปตรงไหนยังไงอีกพัฒนาการหรือต่อยอดพัฒนาการหรือต่อยอดก็จะเป็นทางที่แตกลายออกไปเลยเพียงเป็นพวกเครื่องสำอางที่เราได้ทำตัวออกมาแล้วที่เป็นสบู่ผสมไข่มุกแท้แต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ขึ้นสบู่ใช่ค่ะก็คือเราจะคัดจากไข่มุกที่ไม่ได้เกรดหรือไม่ได้ความมันวาวที่มันตกรุ่นแล้วแล้วก็เอามาทำเป็นสบู่ตัวขัดผิวขัดหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีสรรพคุณอะไรยังไงในความเป็นสรรพคุณก็คือจะช่วยการขัดผิวทางด้านนั้นนะคะช่วยให้ผิวหน้าขาวใสนวลเนียนค่ะที่จะมีต่อยอดออกไปอีกก็คือหมายความว่ามุกที่สวยงามเอามาทำเครื่องประดับอาจที่ไม่ผ่านการคัดยังเอามาทำเป็นเครื่องสำอางได้อีกค่ะจริงๆแล้วทั้งหมดนี้ที่พวกเราได้รางวัลทุกวันนี้มีใครช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือมีภาครัฐช่วยสนับสนุนไหมคะมีค่ะก็มีพัฒนาชุมชนค่ะพัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมพาณิชย์อะไรพวกนี้ค่ะมาเกิดก็ช่วยมาช่วยในการตลาดพัฒนาแพ็กเกจค่ะของก็มีเป็นกรมพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็มีพาณิชย์เป็นพาณิชย์จังหวัดที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทำการตลาดคือถ้าเกิดว่าเราเหมือนวันที่เราประกวดเราได้5ดาวอย่างเงี้ยเราก็จะมีเสถียรออกบูธทั้งในและต่างประเทศเขาก็จะส่งตลาดมาให้เราอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างของพี่ไก่ต้องไปติดต่อหรือติดตามได้ที่ไหนของเขามี IG โอเคค่ะของเราก็จะมีทางโซเชียลมีเดียก็จะเป็นของใช้ชื่อ Prima Pearl ทั้งหมดค่ะเว็บไซต์ก็จะเป็น primapearl.com Facebook ก็จะเป็น Prima Pearl IG ก็จะเป็น Prima Pearl ซึ่งสื่อต่างๆพวกนี้เราได้รางวัลการันตีเป็นอันดับ3ของประเทศเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะค่ะอย่างเจนี่เฮิร์บไปถึงที่ไหนคะถ้าไม่ใช่ตาม IG ตาม Facebook ไปดูไปเลือกถึงที่เลยถึงที่คือก็จะเป็นที่ถลางค่ะตรงอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เลยค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านเดอะวิทค่ะค่ะเหลืออีกแค่ประมาณคนละครึ่งนาทีให้ฝากสินค้าของตัวเองหรือว่าฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนะคะเชิญค่ะค่ะเอาเลยค่ะก็ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็อยากจะบอกว่าส้มควายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่น่ากลัวเลยนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นของภูเก็ตเลยอยากให้ทำความรู้จักกันมากๆนะคะแล้วก็มีสินค้าอีกหลายอย่างเลยที่ดีกว่าที่คุณคิดว่าแบบส้มควายมันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวค่ะมันทำให้งามขึ้นได้ด้วยค่ะของพรีมาเพิร์ลฝากอ๋อของพรีมาเพิร์ลนะคะถ้านึกถึงไข่มุกอยากให้นึกถึงพรีมาเพิร์ลค่ะของเราเป็นงานดีไซน์ร่วมสมัยที่ท่านผู้ชมหรือว่าท่านลูกค้าสามารถเซฟงบประมาณได้ในตัวเรือนที่ประหยัดกว่าที่ที่คิดถึงครึ่งนึงติดตามเราได้ทาง Facebook พรีมาเพิร์ลนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0869511199ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณนัชจิรามีอะไรจะฝากอีกไหมคะเบอร์โทรค่ะค่ะก็เอาอะไรเบอร์โทร0815609700นะคะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าถ้าใครจดไม่ทันอย่าลืมเข้าไปตามในโลกโซเชียลของทั้ง2ผลิตภัณฑ์วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะทั้งในส่วนของบริษัทพรีมาเพิร์ลจำกัดแล้วก็เจนี่เฮิร์บภูเก็ตด้วยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับนิยาทอล์กช่วงต่อไปยังมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รางวัลด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวกลับมาติดตามกันค่ะ